่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติของคุณหญิงมณีสิริวรสารหรืออดีตหม่อมมณีพานุพันธ์ณอยุธยาและพระประวัติของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสพระราชโอรสบุญธรรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสทรงสมรสกับมณีบุญนาคซึ่งพิธีสมรสจัดขึ้นที่สถานทูตไทยในกรุงลอนดอนโดยมีรัชกาลที่7ทรงเป็นองค์ประธานเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2482ซึ่งในเวลาต่อมาภายหลังจากที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสได้เสด็จสิ้นพระชนลงเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วหม่อมมณีจึงได้สมรสใหม่กับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ซึ่งเป็นพระเชษฐาโดยแท้ในพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสและได้มีพระธิดาคือหม่อมราชวงศ์อรมณีพานุพันธ์และต่อมาหม่อมมณีจึงได้หย่ากับพระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ในปีพุทธศักราช2493แล้วจึงได้สมรสกับนายแพทย์ประชาสิริวรสารจนต่อมาหม่อมมณีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้าขึ้นเป็นคุณหญิงมณีสิริวรสารในปีพุทธศักราช2532และได้เสียชีวิตลงในต้นเดือนตุลาคมเมื่อปีพุทธศักราช2542ซึ่งคุณหญิงมณีสิริวรสารหรือเดิมคือหม่อมมณีพานุพันธ์ณอยุธยามีชื่อแต่แรกกำเนิดว่ามณีบุญนาคหรือมณีเซเนียบุญนาคเกิดเมื่อวันที่22กันยายนปีพุทธศักราช2458เป็นทั้งอาจารย์และนักสังคมสงเคราะห์ชาวไทยเป็นอดีตพระสุนิสาในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เพราะท่านเคยสมรสกับพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสพระราชโอรสบุญธรรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นและคุณหญิงมณีสิริวรสารเป็นบุตรีของพระยาราชานุประพันธ์หรือเปียบุญนาคและคุณหญิงดอริสวินดัมราชานุประพันธ์ซึ่งคุณหญิงมณีสิริวรสารมีคู่สมรสคือพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์และพลตรีนายแพทย์ประชาสิริวรสารมีบุตรทั้งสิ้น3ท่านคือหม่อมราชวงศ์เดชนะศักดิ์ศักดิเดชพานุพันธ์หม่อมราชวงศ์ทินศักดิ์ศักดิเดชพานุพันธ์และหม่อมราชวงศ์อรมณีพานุพันธ์และผลงานที่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของคุณหญิงมณีสิริวรสารหรือหม่อมมณีพานุพันธ์ณอยุธยาคือหนังสือเรื่องชีวิตเหมือนฝันซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่บรรยายถึงบ้านเมืองและเหตุการณ์ในช่วงบั้นปลายพระชนชีพในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ไว้อย่างละเอียดละออน่าสนใจอ่านเล่มหนึ่งเลยทีเดียวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสประสูติเมื่อวันที่4กันยายนปีพุทธศักราช2460เป็นพระโอรสองค์สุดท้องในสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดชซึ่งประสูติแต่หม่อมเล็กยงใจยุทธเมื่อประสูติทรงมีพระนามแต่เดิมว่าหม่อมเจ้าจิรศักดิ์สุประภาสพานุพันธ์ต่อมาพระบิดาของพระองค์ทรงนำมาถวายเป็นพระราชโอรสบุญธรรมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีพระราชโอรสด้านการศึกษาทรงเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ในปีพุทธศักราช2468และหลังจากนั้นรัชกาลที่7ทรงอุปถัมภ์ให้ไปศึกษาต่อที่อังกฤษและต่อมาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสทรงเสกสมรสกับมณีบุญนาคซึ่งพิธีสมรสจัดขึ้นที่สถานทูตไทยในกรุงลอนดอนโดยมีรัชกาลที่7ทรงเป็นองค์ประธานเมื่อเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2482ต่อมาเมื่อหม่อมมณีตั้งครรภ์รัชกาลที่7ทรงพระราชทานนามศักดิเดชจากพระนามาภิไธยของพระองค์ประชาธิปกศักดิเดชเพื่อให้ใช้เป็นชื่อราชสกุลแต่ทางรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามและคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รัชกาลที่8ได้ทำการคัดค้านว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสพระองค์ทรงอยู่ในราชสกุลพานุพันธ์อยู่แล้วและยังมีเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิ
ในการสืบพระราชสันตติวงศ์และยังมีเรื่องอื่นๆที่สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7อีกจึงให้ใช้ชื่อสกุลว่าศักดิเดชพานุพันธ์แทนและพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสพระองค์ยังทรงมีพระโอรส2คนคือหม่อมราชวงศ์เดชนะศักดิ์ศักดิเดชพานุพันธ์และหม่อมราชวงศ์ทินศักดิ์ศักดิเดชพานุพันธ์และสุดท้ายนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาสทรงสมัครเข้าร่วมกับกองทัพของอังกฤษเป็นนักบินในหน่วยงาน ATA ซึ่งเป็นหน่วยขนส่งทางอากาศของอังกฤษจนเมื่อเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2485พระองค์ทรงขับเครื่องบินเพื่อนำไปส่งที่ท่าเรือแต่เกิดหมอกลงจัดทรงขับเครื่องบินชนภูเขาสิ้นพระชนลงขณะที่มีพระชันษาได้เพียง25ปีซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคมปีพุทธศักราช2485นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ